ทันข่าวภาคเที่ยงฟุตบอลไทยประจำวันที่12ธันวาคม2562โดยชายบุพครั่งบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยเที่ยงนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับโซเชียลเล่นใหญ่เวียดนามแชมป์ค่ำคืนแห่งความยิ่งใหญ่ของทีมชาติเวียดนามที่ประกาศศักดาคว้าเหรียญทองฟุตบอลชายซีเกมส์2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์ฮะถือเป็นการประกาศกล้าว่าพวกเขาคือชาติเบอร์หนึ่งของอาเซียนอย่างแท้จริงเล่นเอาเหรียญทองครั้งนี้สร้างความกระหึ่มไปทั้งโลกนะฮะโซเชียลในตอนนี้โดยเรามาดูเป็นหัวข้อแต่ละหัวข้อกันดีกว่านะฮะว่าเป็นอย่างไรนะฮะ 1. คนเวียดนามที่อยู่ในเวียดนามตอนนี้ดีใจอย่างสุดเหวี่ยงครับแทบจะปิดประเทศเพื่อฉลองเหรียญทองซีเกมส์2019โดยโซเชียลเอาภาพมาให้ผมใครหยิบติดมือมาได้ก็ต้องหยิบมานะฮะทั้งขวดน้ำแตรธงป้ายขนาดสุนัขที่บ้านเขายังต้องเอามาใส่ชุดเวียดนามหรือแม้กระทั่งไซอิ๋วก็ต้องมาฉลองให้กับเวียดนามด้วยนะครับข้อที่2โซเชียลเผยแพร่ภาพมิสเตอร์ด่วนเหงียนดิกประธานผู้สร้างของอันยารายนะฮะแล้วก็ผู้ปลุกความยิ่งใหญ่ให้กับฟุตบอลเวียดนามกับภาพที่กำลังดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลนักชิงซีเกมส์2019อย่างลำพังด้วยใจมุ่งมั่นอยากเห็นเวียดนามประสบความสำเร็จแม้ทีมชุดนี้ของเวียดนามจะมีนักเตะจากฮองอันยารายอยู่แค่2คนแต่บอสด่วนก็ยังเฉียนครับภาพที่3นะครับผมภาพสุดซึ้งที่ตีแผ่ไปทั่วโลกโซเชียลนะฮะกับคำขอโทษที่ด่วนวันเฮาฮีโร่เวียดนามที่อัดหนักใส่เอวานดิมัสดาวเตะตัวหลักของอินโดนีเซียถึงขั้นต้องนั่งรถเข็นเลยนะฮะเล่นเอาช็อตนี้แบ็คซ้ายเวียดนามกล่าวขอโทษอย่างสุดซึ้งซึ่งตนเองก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นและไม่ได้ตั้งใจทำเพื่อนร่วมอาชีพบาดเจ็บข้อที่4โซเชียลจับภาพซูมที่หัวเข่าด้านซ้ายของเบอร์8เวียดนามเหงียนตรองหวนแข้งสุดเก๋าของทีมนะครับวัย30ปีโคต้าอายุเกินที่อยู่ในทีมคัดบอลโลกเจ้าตัวพันแผลเอาไว้ที่หัวเข่าพอซูมดูดีนะฮะเป็นแผลถลอกจากการล้มบนสนามหญ้าเทียมที่บริชาร์ดสเตเดียมทิศที่เลือดยังไม่หยุดไหลนะฮะแต่ก็ต้องกัดฟันสู้เพื่อเหรียญทองและข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับข่าวที่เวียดนามคว้าเหรียญทองซีเกมส์2019ดังเข้าไปถึงหูเหงียนซวนดุกนายกรัฐมนตรีเวียดนามที่ล่าสุดยืนยันว่าจะไปต้อนรับทีมชาติเวียดนามชุดแชมป์เหรียญทองประวัติศาสตร์แรกในซีเกมส์ถึงสนามบินในช่วงบ่ายวันพุธที่11ธันวาคมก่อนจะพาทีมเวียดนามนะฮะเข้าไปที่สำนักงานใหญ่รัฐบาลเพื่อต้อนรับอย่างสมศักดิ์ศรีที่สร้างความสำเร็จสู่ประเทศเวียดนามในครั้งนี้อีกด้วยครับนะฮะเป็นนั้นว่านะผมทุกๆคนนะฮะทำเต็มที่นะครับของเวียดนามนั้นเขาก็จัดเต็มนะฮะทั้งกองเชียร์ทั้งนักเตะทั้งผู้สนับสนุนทั้งรัฐบาลเขานะผมใส่เต็มที่ไม่ยั้งนะฮะเพื่อให้ประเทศของเขาได้แชมป์นั่นเองครับและเขาก็ได้สมใจหวังอย่างที่เขาอยากได้ไว้นะฮะซึ่งต้องยอมรับจริงๆนะผมเวียดนามในชุดนี้นะฮะชุดของปาร์คฮังซอชุดนี้นะครับผมเก่งจริงๆนะฮะต้องยกเบอร์หนึ่งอาเซียนให้กับเขาเลยนะครับผมในปีนี้เดี๋ยวต้องมาดูฝั่งที่ไทยของเรานะผมจะมีการแก้ไขปรับปรุงยังไงนะฮะที่เคยเป็นที่หนึ่งของอาเซียนมาตลอดนะฮะตอนนี้อาจจะแผ่วปลายไปสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวยังไงนะผมต้องทวงบัลลังก์คืนอย่างแน่นอนครับระวังไว้เวียดนามเดี๋ยวเจอกันเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะจากเด็กเกเรกว่าจะมาเป็นแข้งแชมป์เจลิกญี่ปุ่นเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันกว่าที่ใครสักคนจะก้าวไปประสบความสำเร็จได้นั้นนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านการฝึกฝนมานับครั้งไม่ถ้วนและเผลอต้องฝึกมากกว่าคนปกติด้วยซ้ำไปเด็กคนนึงจากนนทบุรีผู้ที่ครอบครัวยากจนอยู่ละแวกวัดบัวขวัญพ่อมีอาชีพช่างตัดผมและแม่รับจ้างประกอบเลนแว่นตาชีวิตของเขาจึงแตกต่างกว่าเด็กทั่วไปที่เวลาร้องไห้อยากได้ของเล่นอะไรก็จะได้ทันทีแต่เจ้าอุ้มนั้นไม่ใช่นะฮะหลายครั้งที่เขาต้องคอยอดทนช่วยเหลืองานพ่อแม่ตั้งแต่เล็กอะไรที่ทำได้เพื่อประหยัดเงินพ่อแม่ก็เซฟค่าใช้จ่ายที่บ้านเขาจึงทำแบบไม่รีรอชีวิตคนเรานะครับเลือกเกิดไม่ได้แต่เจ้าอุ้มนะฮะเลือกบรรเลงเส้นทางชีวิตของตัวเองเขาไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขาได้เข้าไปเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพนะฮะในขณะที่อายุ9ขวบตอนป.3ที่นั่นทำให้เขาประหยัดเงินไม่ต้องเสียค่าเทอมเรียนฟรีโรงเรียนกีฬากทม.เป็นสถานที่บ่มเพาะฝีเท้าเจ้าอุ้มอยู่ที่นั่นเกือบจะ6ปีนะฮะภายใต้การฝึกสอนโดยโค้ชทอมสุรศักดิ์ใจมั่นก่อนที่เขาจะต้องตกหลุมรักฟุตบอลแล้วก็ค้นพบไอดอลตัวเองคือแอชลีย์โคลที่ห่วงเวลานั้นค้าแข่งกับอาร์เซนอลนั่นเองครับอันที่จริงเขามีชื่อเสียงไม่ค่อยดีเรื่องความก้าวร้าวนะฮะหรือความเกเรที่ชอบแกมคู่แข่งในสนามยามลงเล่นบอลนักเรียน
แต่ด้วยฝีเท้าที่ใครต่อใครก็ยอมรับสุดท้ายเมื่อจบม.3 อัสสัมชัญธนบุรีจึงดึงตัวไปร่วมทีมในช่วงม.ปลายที่นั่นเองเขาก็ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์บอลขาสั้นหลายรายการพร้อมกับเพื่อนๆอย่างกวินธรรมสินันเมื่อจบม.6 อัสสัมชัญธนบุรีจึงถูกส่งตัวไปเล่นให้กับสโมสรราชประชาเขาได้เงินเดือนก้อนแรก 18,000 บาทแน่นอนว่าเขาได้ให้ครอบครัวฮะหมดเลยจากนั้น1ปีต่อมาธีรธรก็ถูกดึงตัวเข้าสู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงแข่งไทยลีกในยุคของน้ำเหม่งประพลพงพาณิชย์เป็นกุนซือนะฮะแม้ว่าทีมชุดนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างน้อยธีรธรก็ได้สัมผัสเพลงแข่งลีกสูงสุดในปี2009นะครับกระทั่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเดวินชิดชอบมาเทคโอเวอร์สิทธิ์การทำทีมของไฟฟ้าไปก่อนที่ไทยลีก2010จะเริ่มขึ้นนักบอลกฟผ.นะฮะบางส่วนรวมถึงเจ้าอุ้มนะครับจึงได้ไปร่วมทีมใหม่ในชื่อบุรีรัมย์ PEA อุ้มปักหลักยึดตำแหน่งตัวจริงอย่างเหนียวแน่นยากที่ใครนะฮะจะมาช่วงชิงเข้าไปได้เขาซ้อมหนักกว่าใครๆภายในทีมซ้อมตามโปรแกรมแล้วก็นอกโปรแกรมไม่ได้ขยันแต่ในหัวใจของเขาคิดแค่เพียงว่าอยากจะเก่งต้องทำให้ดีกว่าคนอื่นในปี2011เขาประสบความสำเร็จกว่าแชมป์เมเจอร์ในประเทศไทยไป3รายการทั้งไทยลีกลีกคัพแล้วก็ FA ครับแต่ในห้วงเวลาเดียวกันนะฮะเขาก็กลายเป็นที่โจษจันโดนแฟนบอลผู้สื่อข่าวตำหนิรุนแรงเหมือนกันโดนด่าหนักหลังโดนใบแดง2ใบติดต่อกันภายในเวลา48ชั่วโมงที่ลงเล่นให้กับทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลก2014รอบคัดเลือกกับซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่11พฤศจิกายนและฟุตบอล4เกม2011รอบแรกกับอินโดนีเซียในวันที่13พฤศจิกายนเรียกได้ว่าชีวิตเสียศูนย์ไปพอสมควรครับหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นคนที่แฟนบอลคู่แข่งมักจะหาจังหวะด่าทอว่าอุ้มในทุกสนามที่ลงเล่นในสีเสื้อบุรีรัมย์ทว่าเขาไม่ได้สนใจแต่กลับนำสิ่งที่โดนด่ามาเปลี่ยนเป็นพลังตอบโต้แฟนบอลในสนามแทนยิ่งด่ามากูก็ยิ่งเก่งขึ้นหลังสะสมโทฟี่แชมป์กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นหางว่าว20รายการก็เริ่มมีความสนใจในทีมญี่ปุ่นนะฮะซึ่งก็คือจูบิโลอิวาตะภายใต้การคุมทีมโดยฮิโรชินานามิตำนานทีมชาติญี่ปุ่นที่เคยคุมทีมในปี2015อยากได้ตัวเจ้าอุ้มนั้นไปร่วมทีมแต่สภาพเวลานั้นบุรีรัมย์มองว่านักเตะยังแกร่งไม่พอที่จะไปเบียดสู้ตัวจริงจึงไม่อนุญาตปล่อยนักเตะออกจากทีมและเลือกเก็บไว้ใช้งานในไทยลีกต่อไปกระทั่งในปี2016บุรีรัมย์ตัดสินใจปล่อยโกอุ้มให้ย้ายไปอยู่กับคู่ปรับตลอดการอย่างเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะเสนอราคาอยู่ที่30ล้านบาทหลังไอ้หนุ่มนนทบุรีคนนี้มีความต้องการอยากจะกลับมาใกล้ชิดครอบครัวพร้อมกับลงเล่นกับเพื่อนๆนะฮะทีมชาติในรั้วกิเลนพยองการมาเล่นในเมืองทองทำให้เจ้าอุ้มนะครับกลายเป็นเจ้าพ่อลูกตั้งเตะนะฮะเขาเป็นแบ็กซ้ายที่อเนกประสงค์ทั้งการออกบอลสั้นหรือหูตำแหน่งไปเล่นปีกก็ได้หลังอิ่มตัวกับการเล่นในไทยลีกได้แชมป์มาครบทุกประการได้ลงเล่น AFC แชมเปี้ยนลีก6ฤดูกาลแถมในส่วนของทีมชาติก็ได้โทรฟี่มาทุกรายการทั้งเหรียญทอง4เกม2013แชมป์อาเซียนคัพ2016เข้ารอบ2ทีมสุดท้ายคัดบอลโลก2018โซนเอเชียอีกต่างหากนะฮะเมื่อจบฤดูกาลไทยลีก2017เมืองทองจึงตัดสินใจปล่อยเจ้าอุ้มนะฮะไปผจญภัยใน J League กับวิเซลโกเบพร้อมสัญญายืมตัว1ปีทว่าประสบการณ์ใหม่ในดินแดนซามูไรนั้นมันสูงกว่าไทยลีกมากทีมดังจากจังหวะเฮียโงะมีสตาร์ดังชื่อลูคัสโปโดสกี้และอันเดรสอินเนสตาอยู่ในทีมตัวเขาเองก็เจอคู่แข่งที่มาช่วงชิงตำแหน่งแบ็คซ้ายอยู่อีก2คนซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วแบบที่บุญจังจะเล่นได้แบบท็อปฟอร์มแบบในไทยลีกเพราะที่นี่ต้องแข่งขันซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแบบที่บุญจังจะเล่นได้แบบท็อปฟอร์มแบบในไทยลีกเพราะที่นี่ต้องแข่งขันกันหนักช่วงแรกในทีมโกเบนะฮะไอ้หนุ่มนนทบุรีคนนี้เผชิญหน้ากับความยากลำบากความมั่นใจก่อนจะมาแดนนิปปอนที่เคยมีกลับหายไปเขาเบื่อหน่ายท้อแท้สิ้นหวังและเคยบ่นกับโค้ชเฮงวิทยาประหกุลว่าอยากจะกลับบ้านไม่เอาแล้วเขาโดนดรอปออกจากทีมเมื่อเล่นไม่ได้ตามที่สโมสรคาดหวังที่จะให้มาเป็นตัวเปิดบอลทำแอสซิสต์เขากลายเป็นแบ็คซ้ายธรรมดาที่ไม่ได้มีพิสงอะไรเลยนะฮะ28เกมในเจลีก2018จบด้วยการทำไป2แอสซิสต์ไม่มีอะไรให้น่าจดจำในสนามมากมายนักก่อนจะถูกส่งตัวกลับมายังเมืองทองอันที่จริงเจ้าอุ้มนะก็เตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจกลับมาฝึกซ้อมปรีซีซั่น2019กับเมืองทองยูไนเต็ดเมื่อสิ้นสุดภารกิจกับทีมชาติไทยในเอเชียนคัพ2019แต่ว่าโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเกิดเจอปัญหาขาดแคลนแบ็คไซด์เรียวสเกะยามานากะเจ้าของสัมปทานตัวจริงโดนขายเทไปให้กับอุระวะเรดเดมอนคู่แข่งร่วมลีกทำให้ฝ่ายประธานเทคนิคมารินอสเรียวตะคุโรซาวะและอังเก้ปอสเตโกกูขุนซือไปเห็นผลงานเก่าของโกอุ้มในสีเสื้อเมืองทองและก็ทีมชาติไทยจึงไปดึงตัวมาอุดช่องโหว่รอยรั่วตรงนี้ซะพร้อมยูนิฟอร์มหมายเลข5แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนที่เจ้าอุ้มจะชนะใจอังเก้ได้ง่ายๆถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งแบ็คซ้ายคนเดียวภายในกระดาษสีเรือก็คือเรียวทาคาโนะแถมช่วงไม่ค่อยดีนะของบุญจังโดยการซ้อมช่วงแรกดันมาเจ็บกล้ามเนื้อต้นขา
เรียกว่าต้องพักไป3สัปดาห์นั่นทำให้แผนที่มารินอสจะเซตให้กับเขาเป็นตัวหลักต้องเปลี่ยนแปลงอุ้มได้ลงเล่นในเกมแรกในฐานะแบ็กซ้ายตัวจริงที่พบกับฮอสกิฟอนเตเร่เกมลีกนัดที่3แต่ฟอร์มโดยรวมนะฮะไม่น่าประทับใจกระทั่งถูกส่งลงสนามเกมเยือนโอวิตาทูนิตาปรากฏว่าความไม่คุ้นชินกับระบบทีมและห่างเกมไปพอสมควรส่งผลให้บุญจังสับสนในการเล่นพื้นที่ฝั่งซ้ายของตนเองจนพลาดเสีย2ประตูให้กับทีมดังจากคิวชูและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาหายไปจากทีมตัวจริงของมารินอส11เกมแรกในเจลีกเขาได้ลงเล่นแค่3นัดเท่านั้นโดยเจ้าอุ้มนั้นรู้ดีว่าโอกาสในการเป็นตัวจริงในเจลีกไม่ได้เข้าหามาบ่อยๆและตัวเองจะท้ออีกไม่ได้แล้วถ้าอยากได้สัมผัสสนามต้องซ้อมหนักแล้วก็ทำให้ดีกว่าเรียวทาคาโนะสุดท้ายอังเก้จึงกลับมาเปิดโอกาสให้กับโกอุ้มนะฮะลงเล่นอีกครั้งในเกมลีกนัดที่12ที่พบกับวิเซลโกเบเขาได้รับคำสั่งให้เป็นแบ็คซ้ายป้องกันเกมรุกคู่แข่งวิ่งไล่แย่งบอลออกจากเท้าเมื่อเข้าสู่พื้นที่ตัวเองและถ้ามีโอกาสให้วิ่งไปเติมเกมรุกช่วยกับเพื่อนในยามที่จำเป็นปรากฏว่าเจ้าอุ้มนะฮะตอบสนองแทคติกของโค้ชได้ตามคำสั่งสิ่งที่โกอุ้มทำไม่ดีแล้วก็แตกต่างจากการเล่นให้กับโกเบคือเขาลงเล่นได้แบบปราศจากความกดดันคุณภาพผู้เล่นมารินอสไม่ได้ห่างกันมากท่านทำให้ธีรธรมุ่งมั่นและแสดงความสามารถออกมาในสนามโดยที่ไม่ต้องแคร์ใครหน้าไหนทั้งสิ้นลำพังชีวิตในสนามที่ไปในทิศทางที่บวกนอกสนามเขาพบปะพูดคุยกับเพื่อนนักบอลแบบเป็นกันเองพร้อมกับฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยเพื่อทำให้เข้าใจและเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ง่ายยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าชีวิตไปได้สวยเขาได้รับความไว้วางใจจากโค้ชและเพื่อนร่วมทีมปักปรักเป็นตัวจริงให้กับทีมกราสีเรือแห่งโยโกฮาม่าเอฟมารินอสวิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับอย่างเมามันก่อนที่จะมาปลดปล่อยซันโวประตูในเกมริกใส่กัมบะโอซาก้าซามูเช่ฮิโรชิมาและ FC โตเกียวยิงไป3ประตูและจ่ายไปอีก4แอสซิสต์จากการลงสนามไป25นัดในเจลีกเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆนะฮะที่ช่วยโยโกฮาม่าเอฟมารินอสประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์เจลีกหนที่4ในรอบ15ปีได้แบบยิ่งใหญ่และนำธงชาติไทยไปโบกสะบัดทั่วสนามกีฬาแห่งชาติในเมืองโยโกฮาม่านะครับโดยชีวิตของเจ้าอุ้มสอนอะไรได้หลายอย่างเขาอาจจะมีความก้าวร้าวอยู่ในตัวแต่ตลอดชีวิตเขาพุ่งชนความยากลำบากมาโดยตลอดแต่สิ่งเดียวที่เขาไม่เคยท้อคือเขาพร้อมจะเผชิญหน้าฮึดสู้กับปัญหาและเสียงด่าทอมาตลอดตราบที่ยังมีลมหายใจครับโอ้โหนะฮะก็หวังว่าปีหน้านะครับผมเจ้าอุ้มนะฮะจะได้ไปอยู่กับทางอังเก้ปอสเทโคคูนะฮะแบบเหมือนกับเจ้าเจนนะครับผมคือซื้อขาดไปเลยนะฮะยังไงก็ขอให้ดีลนี้นะครับผมเกิดขึ้นด้วยเถอะครับเพราะว่าเจ้าอุ้มนะฮะทำเต็มที่เต็มความสามารถนะฮะเจ้าอุ้มสามารถไปถึงจุดนี้ได้ก็เป็นเพราะว่าตัวเขาล้วนๆเลยนะฮะที่เขาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทั้งหลายที่ถาโถมเข้ามาใส่เขานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมทุกคนนะฮะทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับผมจงพยายามสู้นะฮะอย่าไปสนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าใครจะด่าอะไรก็ตามเราจะทำเต็มที่ทำให้สุดความสามารถของเราแล้วก็พัฒนาไปข้างหน้าต่อไปนะครับสู้ๆนะฮะทุกคนและนี่ก็เป็นเที่ยงข่าวกีฬาฟุตบอลไทยประจำวันที่12ธันวาคม2562โดยใช้บุ้งบ้าครั่งบอลไทยครับ